วัสดีครับเบาเหนือสาวสารพักกินพักเที่ยวครับวันนี้เมนูของเบาเหนือจะทำไก่ทอดกรอบแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับเครื่องปรุงของเบาเหนือนะครับนี่ตามสูตรของเบาเหนือก็มีไก่ครับไปซื้อซุปเปอร์มาเนาะไก่เป็นตัวเลยครับทั้งขาทั้งหน้าอกเลยผสมก็มีเฉพาะมะไก่นี่ก็มีพริกป่นถ้าเป็นบ้านเฮาก็พริกปาปริกาได้แล้วก็ก็นี่พริกไทยป่นครับพริกไทยป่นแล้วก็รสดีนี่สูตรผมนะครับแล้วน้ำตาลหน่อยนึงแล้วมีเกลือใช่เกลือแล้วไข่ครับแล้วเกลือแล้วก็ไก่เขาจะมาทอดก็ต้องมีแป้งครับแป้งสาลีแป้งอันนี้ผสมบ้านเฮาเลยครับแต่อยู่นี่ใช่เนื้อแยกแต่เครื่องปรุงเวลาเขามามักแป้งก็มีอยู่นะมักแป้งก็มีคือเครื่องปรุงมักแป้งก็เหมือนเขามักไก่เป็นเครื่องปรุงเหมือนกันเลยครับเป็นเครื่องปรุงเหมือนกันเลยมักแป้งก็มักไก่ก็เครื่องปรุงเหมือนกันเลยนะเวลาเอามามักนะอันนี้ของเบาเหนือครับวันนี้คลิปนี้ของเบาเหนือเพราะว่าจะโชว์ฝีมือให้สาวอีสานได้กินครับและสาวอีสานก็วันเดียวกันครับทำคลิปเหมือนแยกกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคลิปเอามารวมกันคลิปมันจะยาวครับก็เลยมันจะยาวแล้วทั้งทอดทั้งอย่างมันจะยาวก็เลยแยกกันทำครับแต่เวลามากินกันเพื่อนพ่อเป็นแฟนกันก็เบาเหนือก็เลยรับมือยอมรับหน้าที่คือทอดไก่กรอบแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับนี่เบาเหนือเรียกนะครับก็มาที่ตามกันมักของเบาเหนือเนาะเดี๋ยวแป้งนี่ไว้ทีหลังว่าเขามักไก่นี่ทิ้งไว้สัก3ชิ้นนาทีหรือ1ชั่วโมงมันถึงจะอร่อยครับไข่นี่เอาไว้ทีหลังแยกกันไว้กันเนาะนี่ครับมาดูใกล้ๆกันผสมเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็มีเกลือใส่เกลือลงไปหน่อยนึงให้มันกลมกล่อมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลขออนุญาตใช้มือนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะครับนี่นะขอโทษหลายเลยเพราะว่ามันง่ายมันด่วนเนาะน้ำตาลแล้วก็รสดีหรือขนอก็ได้เนาะขนอผงขนอใส่หลายก็ถ้ามากหลายก็ใส่หลายครับอันนี้พริกเป็นพริกป่นเกาหลีมันก็เดี๋ยวบ้านเขาก็เปลี่ยนพริกปาปริก้าเนาะมันแดงนี่นะครับใช้มือกะให้มันเสียบกะใช้มือเลย นี่ครับใช้มือเลยลูกทุ่งเลยครับเอาแบบบ้านๆเลยเนาะมันเป็นอันนี้นะครับถ่ายคลิปให้เพื่อนได้ดูกันวิธีนี่เฉยครับแต่การกินนี่เดี๋ยวเบาเหนื่อยจัดการนี้แล้วก็พริกไทยนี่ครับ มีอยู่ห้าอย่างครับห้าอย่างใส่พริกไทยลงไปครับพริกไทยให้มันหอมอันนี้ผมจะบอกขั้นตอนเป็นขั้นตอนนะครับในแฟนที่3คลิปก็ทำตามได้เลยนะครับแล้วเขามือนี่นะครับมือเนี่ยขยำนะครับแซ่บนะบอแซ่บกระทนเอาเพื่อท่านผู้ชมเพื่อท่านผู้ชมครับจะเอาออกเผ็ดหรือว่าเผ็ดไม่เดียวเอาแล้วที่เขาชอบเขาชอบเผ็ดๆก็เอาเผ็ดเลยมันแบบฟาสต์ฟู้ดนะครับเขาเรียกว่าไก่ฟาสต์ฟู้ดเลยนะโอ้น้ำลายไหลแล้วครับโอ้เข้าไก่ลิฟไก่ที่มันลูกกันสาวสารนะครับพอมักเข้าไปครับแล้วก็เวลามักพอมักแป้งนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาก็ใส่พริกใส่รสดีใส่น้ำตาลหน่อยนึงใส่เกลือหรือใส่พริกไทยหน่อยนึงอ๋อเหมือนกันมักแป้งก็เหมือนกับมักไก่นี่เลยเออมักแป้งแต่ต้องใส่น้ำต้องใส่น้ำครับต้องใส่น้ำเนี่ยครับพอมักไว้แล้วก็เขาทิ้งไว้ประมาณสัก3ทิศนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับถ้ามีเวลาก็ไว้นานๆก็ได้ครับแต่เบาเหนือจะมามักทิ้งไว้จะรอสาวอีสานไปอาบน้ำก่อนก็พอดีเลยให้สาวอีสานมาถ่ายครับมาถ่ายของผมดิสาวช้างก็จะตำจะส่วนหนุ่มเส้นจะส่วนหนุ่มเส้นครับนี่ครับมาถ่ายนี่อันนี้ส่วนนี้ของสาวอีสานวันนี้เลยจัดเป็น2คลิปแต่เวลากินจะเอาคลิปเดียวจัดนักเลยครับวันนี้นี่ครับเขาก็มักนี่ครับเรียบร้อยละเรามักแป้งไว้เลยยังมักแป้งรอสักครู่ก่อนเขามักไก่นี่ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงมักแป้งเขาก็ถอดเลยครับครับเดี๋ยวมาติดตามขั้นตอนต่อไปครับผมนี่นะครับจากเบาเหนือมักไก่ได้ประมาณสัก40นาทีไปถึงชั่วโมงสาวสางอาบน้ำมาพอดีผมก็จะบอกวิธีการปรุงแป้ง
แล้วก็ใส่พริกป่นหน่อยนึงครับผสมแป้งใช้พริกป่นหน่อยนึงเกลือหน่อยนึงครับเพราะว่าแป้งเนี่ยมันจะเคลือบไก่กับเฮาก็ถ้ามันแบบเฮาบ่ปรุงมันก็จะบ่ค่อยมีรสชาติมันจะบ่หวานบ่หวานมาบักนี่นะแต่เฮาก็ปรุงให้พอให้มีรสชาติแบบว่าแป้งเวลาเฮากัดแป้งมันกรอบๆมันก็จะมีรสชาติเผ็ดรสชาติหยังไปมันก็มันก็ใส่ๆใส่อย่างบ้างในแป้งน่ะใช่ๆแป้งก็ใส่เนี่ยครับเหมือนปรุงไก่เลยมีเกลือก็ใส่ตามใจชอบครับแล้วก็น้ำตาลแล้วพริกป่นหรือว่าพริกปาปริก้านะครับแล้วก็พริกไทยเหมือนน้ำมักไก่นะครับใส่แต่เฮาใส่หน่อยๆนึงให้พอว่าให้พอว่าแป้งนี่มันเข้มข้นมีเครื่องมีหยังเนี่ยน่ะเวลาเฮาไปทอดแล้วเฮามากัดกินนี่แป้งมันก็จะมีรสชาติมีหยังขึ้นมาหน่อยนึงแบบนี้นะครับเฮาก็ปรุงแบบหน่อยนึงนะครับนี่นะครับเราก็คลุกให้มันเข้ากันนี่ครับเราก็ตั้งน้ำมันรอเลยนะครับเราหนึ่งก็ตั้งน้ำมันรอเลยช่วงที่เขามักไก่เสร็จเนาะเขาก็มักไว้แต่ผมก็มาทายให้เพื่อนที่เห็นว่าการมักแป้งเป็นไรตอนนี้ผมก็ตั้งน้ำมันรอเขาก็มามักแป้งตั้งน้ำมันรอให้มันเดือดเขาก็มามักแป้งแล้วก็มาตีไข่ครับนี่ครับวิธีการทำของเบาเหนือวันนี้นะเราเนี่ยโชว์ฝีมือแล้วครับวันนี้เราก็มาตีไข่ครับไข่นี่บางเนื้อใส่3ฟองน่ะกลมมันเหลือถ้าบางฟองก็ใส่4เพิ่มมันบ่พอแล้วเฮาใส่4เพิ่มนี่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวลบก่อนเนาะผมก่อนผมเก็บผึ้งก่อนเนาะมันจะขวางวันนี้เบาเนื้อจะโชว์ฝีมือให้สาวอีสานได้กินครับพอก่อนจะอร่อยหรือเปล่าแข่งกันครับวันนี้แข่งกันก็ถ้าจะอร่อยอยู่แหละรสดีเจ๋งเป็นรสดำหนึ่งก็แบบนี้เนาะขวางมือเราใกล้ๆมือกันเราใกล้มือไงเฮ้ยใครมันหน้าแบบของนะเราขอค่อยจีเพิ่มมันห้อนหรือยังเอาไข่ลุยพอหน่อยนึงมือนี่ป่ะเดี๋ยวขีบขีบกันนี่กันร้องว่ะเรียบร้อยครับไข่ฟูหรือยังไข่ฟูละนี่ไว้นั่นก็เดี๋ยวไอ้กันขีบไก่นี่ครับเขาก็เอาส่วนนี้เขาจะทอดนะครับมาคลุกกับแป้งก่อนมีสูตรเบาเดือนได้นะเขาต้องคลุกหนาด้วยนะเขาคลุกพร้อมบางๆก่อนนะเขาก็มาใส่ไข่ครับมาชุบไข่ชุบไข่เสร็จก็มาชุบแป้งอีกครับชุบแป้งให้เราคลุกหนาๆเลยเอาแบบหนาเลยอันนี้สำหรับคนที่ชอบกินแป้งกรอบแม่งอ่ะนี่ครับเอาแบบหนาๆเลยนะครับเขาก็เอาลงไปถอดเลยครับนี่ครับเขาก็มาทำเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมแต่เบาเหนือไก่เป็นตัวเลยนะครับแต่ถ้าเพิ่นที่เป็นถ่ายคลิปถ่ายอย่างกันเขาเพิ่นก็เป็นน่องเป็นหยังเนาะใช่น่องใช่ปีกนี่แบบบางๆก่อนมาจุบไข่ครับหันเบ้าเนื้อเป็นปัจจัยเบ้าเนื้อก็ทำอาหารเป็นนะครับนี่นะ นี่ครับเรามาคลุกกับแป้งอันนี้จะแข่งกับสาวอีสานบัดตำซั่วตำขนมย้ำซั่วขนมเส้นกับสาวอีสานครับไก่เบาเหนือไหนจะแซ่บนะแซ่บคนละแบบซั่วขนมเส้นแบบบ้านๆเนาะนี่ครับเขาก็ลงไปแล้วครับแป้งงาจะออกมาใช้น้ำมันหน่อยเดี๋ยวผมจะทายเอาช่วงขาก่อนเนาะแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปผมจะถอดก่อนนะครับเขาใส่แป้งเข้าไปนี่ให้มันเข้าบนเนื้อแล้วเขามาชุบไ
ไข่เป็นสามแรกนี่เป็นต้อชุบไข่ก่อนเหมือนก็สูตรไข่สูตรมันครับอ๋อน่าจะสูตรไข่แต่สูตรไข่สูตรมันไข่จะทำแบบไหนก็ได้แต่ถ้าสูตรนี้เหรอไอ้สำหรับคนที่มักแป้งกรอบเนาะมักแป้งกรอบคนกินแป้งนี่ครับเบาเนื้อก็กินอิ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวครับมาสนใจครับแป้งนะครับต่อ3เบาไฟครับเบาเนื้อนะครับไฟก็อย่าแรงเกินนะครับจะปล่อยถ้ามันใกล้จะสุกขึ้นมาเอาเร่งไฟอีกได้ไหมครับน้องลุ้นมือได้แล้วครับเดี๋ยวล้างมือก่อนฉันไปล้างมือก่อนมีสารสารด้วยนี่ครับได้ที่เรือนี่ที่ผมจะทายนี่เนาะนี่ผมทายถึงสุดเขาก็เล่งไฟหน่อยนึงนี่แหละครับเดี๋ยวรอให้มันสุกครับผมนี่แหละครับพอแป้งมันเหลืองแล้วก็เอาออกมาพักน้ำมันครับเราก็เตรียมตะแกรงพักน้ำมันไว้ครับนี่ครับไก่ทอดกรอบสูตรเต้าเนื้อสาวอีสานมากินพักเดียวครับนี่แหละครับมาพักน้ำมันครับนี่ครับไก่เราก็เอามาใส่ตอยครับปุกแป้งเราก็เอามาชุบไข่ครับเหมือนเดิมครับเหมือนทำไปเรื่อยๆครับจนไก่เอาจนเขาพร้อมละมาคุกแป้งให้คุกแบบอย่างหนาเลยถอดต่อสุกไข ก็แค่นี้แหละครับง่ายก็ลองทำตามดูเลยนะครับอร่อยนะครับแบบนี้นะเบาเมื่อทำมากินบ่อยนะครับนี่นะเบาเหนือแบบเอาไข่หลายฟองแล้วไข่3ฟองนี่ก็พอดีเลยไข่เองนะครับพ่อสาวอีสานไปตากผ้าเพราะว่าวันนี้เบาเหนือยักษ์โชว์ฝีมือทำเองเลยครับนี่ครับ
ผลลัพธ์ออกมาก็น่ากินอยู่นะครับก็เพื่อนก็ลองทำตามดูนะครับตามที่ผมได้บอกวิธีการทำเกลือปรุงก็ง่ายๆครับนี่กำลังทอดครับเราได้กลุ่มมานานผมก็เลยขอจบคลิปไว้เท่าอี้ก่อนครับวันนี้จิ้มหรือยังนะจิ้มหรือยังจิ้มก่อนจิ้มเอาแล้วไม่เห็นรู้ว่าอร่อยจริงๆหรือเปล่านี่อันนี้ตรงนี้มันนี่นะครับเบาเนื้อผักเบาเนื้อข้าวสาวยาที่มึงดูกินไม่ดูดูกรอบกรอบมันกรอบเลยนะครับขนาดได้บอกนี่แล้วก็ว่าแป้งเอามักมันยังดีก็ทำตามเบาเนื้อได้เลยครับก็เบาเนื้อก็ทำที่นี่ก็ขอจบไปครับนี่นะครับเดี๋ยวไปที่ตามที่กองสายสารถือว่าฝีมือแต่อย่างว่าตัวขนมเส้นครับเบาเหนือสายสารกับฟ้าเนื้อฟ้าตัวชุดคนที่ตามไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ